วันนี้ลมแรงจังเลยนะครับนั่นสิฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงกับสถานีวัดฝนอัตโนมัติที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพมาติดตั้งให้ไม่รู้ว่ามันจะยังพร้อมใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับเอ๊ะดูนั่นสินั่นรถใครมาสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับพวกผมกำลังคิดกันอยู่เลยครับว่าสถานีวัดฝนอัตโนมัติที่มูลที่เพื่อนพามาติดตั้งให้นะครับจะทำงานได้หรือเปล่าเพราะว่าฟ้าฝนกำลังจะตกแล้วครับพอดีเลยครับวันนี้ผมพาทีมพี่ของศสน.กับทีมกรมอุทยานเนี่ยมาตรวจเช็คความพร้อมของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเดี๋ยวให้พี่เชากับพี่ภาคแนะนำนะครับครับงั้นเราไปดูวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ขั้นตอนการทำงานแบบง่ายๆกันนะครับเชิญเลยครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับถังวัดน้ำฝนจะวัดฝนไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวนี้แหละครับเราบิดถังวัดน้ำฝนออกมาหมุนเหมือนเปิดขวดเลยครับเห็นไหมครับใบไม้เต็มไปหมดพวกใบไม้ฝุ่นละอองจะเข้าไปอุดตันรูเล็กๆตรงนี้ทำให้น้ำฝนไหลผ่านไม่ได้พอผ่านไม่ได้ก็วัดไม่ได้ครับเราก็เริ่มจากทิ้งเศษใบไม้ก่อนเลยหรือถ้าสกปรกมากก็ล้างหรือเช็ดทำความสะอาดเห็นไหมครับมีรูแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กลับไปที่เดิมด้านล่างจะมีเดือยอยู่ใส่ให้ดังคลิกแบบนี้ครับตอนนี้อุปกรณ์วัดน้ำฝนก็พร้อมใช้งานครับเป็นไงครับพี่ง่ายนิดเดียวผมเห็นแต่โซล่าเซลล์นะครับถ้าตอนคืนฝนตกมันจะวัดได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในตู้กันว่ามีหลักการทำงานยังไงบ้างครับเมื่อเราเปิดตู้คอนโทรลออกมาสถานีเราเนี่ยเป็นสถานีวัดฝนอัตโนมัติพลังงานที่เราใช้ในช่วงเวลากลางวันก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล์ครับขณะที่ส่วนหนึ่งก็ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับสำหรับใช้ในเวลากลางคืนหรือกรณีที่ฟ้าปิดถ้าไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้ถึง7 วันสบายๆเลยครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็ตัวสีส้มเนี่ยแหละครับเราเรียกว่าโบเดมครับทำหน้าที่รับส่งข้อมูลในระบบออนไลน์โดยใช้ซิมการ์ดครับถ้าทำงานปกติจะมีไฟกระพริบแบบนี้ครับถ้าไฟแดงค้างแสดงว่ามีปัญหาแล้วครับข้อมูลจะรับส่งไม่ได้ครับผมจะลองให้น้องเอาซิมออกนะครับเห็นไหมครับไฟแดงจะค้างนะครับแสดงว่าข้อมูลไม่สามารถส่งได้ข้างในตู้ก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้แหละครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าตู้มากนะครับมีจอแสดงผลอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่แสดงผลก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดมีตั้งแต่ปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นสัมผัสความกดอากาศและระดับน้ำกรณีที่เป็นสถานีวัดด้านล่างสะพานนะครับซึ่งจะแสดงตามลำดับครับข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งจะแสดงผลแบบเรียลไทม์เดี๋ยวให้พี่เชาสาธิตให้ดูนะครับครับสำหรับเว็บไซต์ของโครงการนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกเป็นแผนที่ประเทศไทยครับโดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาศเป็นรูปเมฆครับเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์แสดงที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคทั่วประเทศแล้วนะครับสัญลักษณ์รูปเมฆนี้จะเปลี่ยนสีตามความหนักเบาของปริมาณฝนนะครับถ้าฝนตกหนักมากๆก็จะสีแดงเข้มนะครับเราดูแถบแสดงสีตรงด้านล่างนะครับแสดงความหนักเบาของฝนนั่นเองครับนอกจากนั้นเรายังสามารถแตะตรงก้อนเมฆที่เราสนใจก็จะมีกล่องข้อความแสดงรายละเอียดชื่อสถานีที่ตั้งวันเวลาและปริมาณฝนโดยเราสามารถจะแตะแสดงข้อมูลก็จะมีหน้าจอที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกครับเมื่อเราเลื่อนลงมาด้านล่างเว็บไซต์ก็จะมีการสรุปข้อมูลปริมาณฝนที่ตกสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยครับจากนั้นก็จะมีระดับน้ำอุณหภูมิและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายครับผมปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศสน.มาดูแลให้ปีละครั้งนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่พอในช่วงก่อนฝนเนี่ยก็ต้องรบกวนพี่ๆในแต่ละหน่วยเนี่ยครับต้องช่วยกันดูเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นปริมาณไอ้ตัวกระบอกวัดน้ำฝนเนี่ยนะครับก็ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
แต่ถ้าเกิดว่าทางสสน.ตรวจพบในระบบออนไลน์ว่ามีปัญหาอาจจะมีการประสานให้พี่เนี่ยช่วยเปิดตู้เช็คนั่นเช็คนี่ให้ในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยครับขอบคุณมากค่ะคุณก๊อฟวันนี้เราได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้เข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะและซึ่งต่อไปทางกำนันที่ใหญ่บ้านหรือทางปภ.สอบถามมาเราก็จะได้เปิดเว็บไซต์ให้ดูได้เลยนะคะต้องขอบคุณทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพามากจริงๆเลยค่ะครับยินดีครับ